ทำไมเป็นแบบนี้นะครับที่ผ่านมาสิงคโปร์เนี่ยนะครับก็มีการประเมินว่าสามารถแก้ไขปัญหาโควิด -19 ได้ดีนะทักษิณยังชมเลยดีอย่างงั้นดีอย่างนี้ปรากฏว่าไปไม่รอดต้องยุบสภายุบสภาจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ถึงแม้ว่าพรรครัฐบาลลีเซียนลุงจะชนะแต่คราวนี้คงจะลำบากครับเพราะว่าฝ่ายค้านมีเพิ่มมากขึ้นนะครับสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนแสดงความไม่พอใจลีเซียนลุงมากขึ้นน้องชายของลีเซียนลุงไปอยู่กับพรรคฝ่ายค้านนะครับในฮ่องกงซึ่งเป็นประเทศที่สภาวะเศรษฐกิจดีที่สุดนะครับตอนนี้กำลังอยู่ในสถานการณ์แย่และเป็นศูนย์กลางในการประสานงานของเอเชียเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจกำหนดราคาน้ำมันกำหนดราคาโน่นนี่นั่นด้วยนะแต่คราวนี้สิงคโปร์ก็กำลังลำบากสวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นนะครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสิงคโปร์แล้วก็อีกหลายๆประเทศนะซึ่งมีการเลือกตั้งแล้วก็อีกหลายประเทศกำลังเกิดโควิด-19 อย่างหนักนะวันนี้ก็มีจะมีสติใหม่มาเรียนหุ้นส่วนให้เตรียมพร้อมให้ดีนะครับศาลเกาหลีใต้นะฮะลดโทษจำคุก10ปีให้กับอดีตประธานาธิบดีหญิงในฐานการทุจริตนะครับสำนักข่าว AFP รายงานว่าศาลกรุงโซลนะครับได้มีการพิพากษาลดโทษจำคุกอดีตประธานาธิบดีบักกินยะเฮ10ปีจากโทษจำคุก30ปีให้ในหลายความกระทำความผิดนะฮะในการเคลื่อนไหวที่จะน่าเป็นคำพิพากษาสุดท้ายเกี่ยวกับเรื่องฉาวคอร์รัปชันที่เธอฉุดเธอนะครับหล่นจากเก้าอี้นะครับซึ่งเป็นประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ถูกถอดถอนจากตำแหน่งเมื่อปี2017หลังเกิดการประท้วงใหญ่บนท้องถนนต่อต้านการปกครองของเธอเวลานี้บักอยู่ในระหว่างการชดใช้โทษจำคุก30ปีตามฐานความผิดต่างๆในการรับสินบนใช้อำนาจโดยมิชอบและรับเงินจากสำนักงานข่าวกรองแห่งชาตินะครับก็ศาลอุทธรณ์ก็ลดโทษนะครับลงโดยตัดสินระหว่างโทษเธอนะ15ปีในข้อหาสินบนแล้วก็อีก5ปีในข้อกล่าวหาอื่นๆก็ลดลงไป10ปีจาก30ปีก็เลย20ปีในขณะที่เกิดนะครับน้ำท่วมดินถล่มในเนปาลนะครับแล้วก็ดับไม่ต่ำกว่า23ศพสูญหายอื้อเลยนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าฝนตกลงมาอย่างหนักทำให้เกิดการน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มกล้าชีวิตประชาชนอย่างน้อย23รายนะครับภาคตะวันตกของเนปาลและอีกหลายพันต้องไร้ที่อยู่อาศัยเจ้าที่ท้องถิ่นก็รายงานแบบนั้นในขณะที่อู่ฮั่นนะหลังจากที่เกิดโรคระบาดอย่างหนักปรากฏว่าอู่ฮั่นตอนนี้เกิดน้ำท่วมฉับพลันขึ้นมาที่อู่ฮั่นนะครับในขณะที่ผลการทดลองขั้นท้ายย้ำยาเลมซิมซีดูเวียนะครับได้ผลช่วยลดความเสี่ยงคนเสียชีวิตในโรคโควิด-19 สำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าลิกเลียดนะครับไซเอนเซสนะครับยาชั้นนำของสหรัฐอเมริกาเพิ่มเติมจากการศึกษาในขั้นท้ายพบยาต่อต้านไวรัสเลมซิเดมเดซิเวียนะครับซึ่งเป็นยาที่เคยใช้ในการรักษาโรคอีโบลาช่วยลดความเสี่ยงเสียชีวิตแล้วก็ช่วยผู้ป่วยสาหัสโควิด-19 มีอาการดีขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญซึ่งก็มีโอกาสเป็นไปได้ว่าไปมายารักษาอีโบลานะครับซึ่งเป็นก็เรียกว่าเป็นไวรัสที่ปล่อยมาจากตะวันตกกลับเป็นยาชนิดเดียวที่สามารถรักษาได้ในขณะที่สสอิรักนะครับเสียชีวิตจากโควิด-19หลังจากติดเชื้อเกลื่อนสภาหลายสิบคนสำนักข่าว AP นะครับรายงานว่ากิดากัมบัชนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของอิรักเสียชีวิตถือว่าเป็นสมาชิกคนแรกที่สังเวยกับไวรัสมรณะในขณะที่โควิด-19 สายพันธุ์ใหม่กำลังแพร่ระบาดอย่างหนักในประเทศแห่งนี้โดยเฉพาะในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาตัวเลขผู้ติดเชื้อพุ่งสูงขึ้น 600% เลยทีเดียวนะครับสสหญิง3สมัยวัย46ปีจากเมืองบากูบานะฮะทางตะวันออกเฉียงเหนือนะครับของกรุงแบกแดดกลายเป็นสมาชิกรัฐสภาคนแรกของอิรักที่เสียชีวิตจากโควิด-19 โดยเธอเป็นคนมีบทบาทนะครับในเรื่องผ่านกฎหมายปฏิรูปการศึกษา
และสวัสดิการสังคมหลังจากที่การจากไปครั้งนี้เธอทิ้งลูกลูกๆไว้อยู่เบื้องหลังทั้งหมด4คนก็เป็นอีกปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นยังหนักนะทั่วโลกโควิด-19 ถือว่าหนักองค์การอนามัยโลกนะครับจับตาโรคปอดนะครับแสบปริศนานะครับระบาดในคาซัคสถานนะครับแต่คาดอาจเป็นโควิด-19นะครับสำนักข่าว AFP รายงานว่าองค์การอนามัยโลกนะครับระบุบอกว่าผู้ติดเชื้อโควิด-19ปอดอักเสบนะครับลึกลับจำนวนมากในคาซัคสถานมีความเป็นไปได้ว่าเป็นโควิด-19และอาจจะเป็นแค่กรณีการวินิจฉัยผิดนะครับนายแพทย์ไมค์ไรอันนะครับผู้อำนวยการสถานการณ์ฉุกเฉินขององค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่าองค์การอนามัยโลกกำลังทำงานร่วมกับเจ้าที่คาซัคสถานนะครับที่ทบทวนผลเอ็กซเรย์ของคนไข้และตรวจสอบรูปแบบของเคสโรคปอดอักเสบลึกลับนะครับเพื่อดูว่าสอดคล้องกับโควิด-19หรือไม่การออกมาชี้แจงขององค์การอนามัยโลกเกิดขึ้นจากสถานทูตจีนออกมาแจ้งเตือนบัญชี WeChat นะครับอย่างเป็นทางการของพวกเขาว่าพบผู้ติดเชื้อโรคปอดอักเสบที่ยังไม่รู้เป็นเชื้ออะไรเพิ่มขึ้นอย่างมากในเมืองต่างๆของคาซัคสถานเช่นเมืองอาไตเลานะครับอักโตโบแล้วก็ซิมแคนนับตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมิถุนายนเป็นต้นมานะครับซึ่งกำลังระบาดหนักนะโควิด-19ในขณะที่ตุรกีก็เปลี่ยนบรรยากาศฮะฮาเกตโซเฟียกลับเป็นมัสยิดอีกครั้งหนึ่งนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าประธานาธิบดีเจเลปตายิปนะครับแอร์โดอันแห่งตุรกีให้ฮาเกียโซเฟียนะฮะพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงในนครอิสตันบูลกลายเป็นมัสยิดอีกครั้งโดยจะเริ่มพิธีละหมาดภายใน2สัปดาห์ข้างหน้าศาลสูงสุดตุรกีได้มีคำพิพากษาว่าเปลี่ยนอาคารโบราณทรงโดมแห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ตามคำสั่งของมุสตาฟาเคมานนะครับอาตาเติร์กนะฮะประธานาธิบดีคนแรกของประเทศรัฐตุรกีคือการกระทำความผิดที่ผิดกฎหมายนะก็สรุปให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมสภาวะเศรษฐกิจก็ปรากฏว่าราคาน้ำมันขยับขึ้นทองคำฮะหุ้นสหรัฐอเมริกาปิดบวกจากข่าวดีวัคซีนแล้วก็การแพร่ระบาดโควิด-19นะครับสำนักข่าว Market Watch กับ Reuters นะครับรายงานตรงกันนะครับว่าราคาน้ำมันขยับขึ้นหลังทบวงพลังงานสากลปรับเพิ่มปริมาณอุปสงค์ส่วนวอลสตรีทพุ่งแรงจากข่าวความคืบหน้าวัคซีนและก็ยารักษาโควิด-19ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นฉุดทองคำปิดลบซึ่งในประเทศไทยทองคำลดลงถึง50บาทเลยทีเดียวนะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกาติดเชื้อโควิดมาอย่างต่อเนื่องคราวนี้ยังอยู่ที่ 63,000 คนในรอบ24ชั่วโมงนะครับสำนักข่าว AFP รายงานว่าสหรัฐมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 นะเพิ่มขึ้น 63,643 รายตามมาตรฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์นะครับมีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 เพิ่มขึ้น774รายในรอบ24ชั่วโมงสหรัฐเป็นชาติที่ได้ผลกระทบอย่างหนักหน่วงที่สุดในเรื่องของโควิด-19 ตามเวลาของไทยเชื้อสะสมจำนวน 3.18 ล้านคนเสียชีวิตแล้ว 134,000 กับ89คนสหรัฐก็พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น 65,551 รายในรอบ24ชั่วโมงนะครับนับเป็นสถิติรายวันสูงสุดตั้งแต่การเกิดการแพร่ระบาดและการจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมาสูงขึ้นเรื่อยๆในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะรัฐทางตอนใต้และก็ทางตะวันตกทำให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขกังวลว่าอัตราการเสียชีวิตจะขยับขึ้นตามมานะครับโดยส่วนใหญ่ในประเทศไทยตอนนี้ก็เป็นศูนย์ติดต่อกันมา 40-50 วันแล้วนะครับก็โดยส่วนใหญ่ก็มาจากต่างประเทศก็มีรายหนึ่งมาจากสหรัฐอเมริกาในขณะที่คนขับรถบัสเสียชีวิตแล้วนะครับหลังถูกวัยรุ่นนะไม่ยอมสวมหน้ากากลุมกระทืบจนสมองตายสำนักข่าว AP นะครับรายงานว่าคนขับรถบัสนะครับซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสจากถูกวัยรุ่นรุมทำร้ายเพราะไม่พอใจที่ถูกเรียกร้องให้สวมหน้ากากอนามัยก่อนขึ้นรถได้เสียชีวิตลงแล้วจากการยืนยันของครอบครัวขณะที่นักการเมืองฝรั่งเศสออกมาแถลงไว้อาลัยต่อผู้ตายและประนามการกระทำของกลุ่มผู้ก่อเหตุว่าเป็นพวกขี้ขลาดตาขาว
นะครับคนขับรถวัย59ปีถูกรุมทำร้ายจนสมองตายที่เมืองบายอนฮะเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วเพิ่งเสียชีวิตที่โรงพยาบาลหลังจากครอบครัวของเขาตัดสินใจถอดเครื่องช่วยหายใจเขาบอกว่าเราตัดสินใจปล่อยให้คุณพ่อจากไปอย่างสงบนะครับคุณหมอแนะนำแบบนี้ซึ่งพวกเราก็เห็นด้วยมารีบุตรสาวของผู้ตายให้สัมภาษณ์กับ AFP ตำรวจได้ตั้งข้อหา2คนร้ายพยายามฆ่าและล่าสุดอัยการเจอโรมบรูริเยนะครับยืนยันกับ AFP ว่าเตรียมตั้งข้อหาหนักขึ้นอีกหลังจากที่มงกิวโกมงกิโรนะครับได้เสียชีวิตนายกรัฐมนตรีชองกัสเตกนะครับแห่งฝรั่งเศสเป็นหนึ่งในผู้นำทางการเมืองได้ออกมากล่าวไว้อะไรจากการจากไปของคนขับรถในรถบัสผู้เคราะห์ร้ายบอกว่าสาธารณรัฐฝรั่งเศสถือว่าเป็นพลเมืองตัวอย่างที่ไม่มีวันถูกลืมเลือนนะครับกฎหมายจะถูกลงโทษจะลงโทษผู้ที่ก่ออาชญากรรมอันชั่วร้ายนี้นะครับเขาได้ทวิตข้อความพร้อมประนามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเป็นการกระทำขี้กลาดตาขาวแต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าในสิงคโปร์ปรากฏว่าสิงคโปร์นั้นประธานาธิบดีนายกรัฐมนตรีลีเซียนลุงประกาศที่จะยุบสภานะครับเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ถึงแม้ว่าเขาจะได้รับผลชนะการเลือกตั้งสิ่งที่ตามมาคือพรรคสิงคโปร์ชนะเลือกตั้งแต่ฝ่ายค้านเฮจ่อคว้าเก้าอี้มากที่สุดเป็นประวัติการณ์ฝ่ายค้านก็มีเก้าอี้มากเพิ่มมากขึ้นนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าพรรคกิจประชาชนนะครับของรัฐบาลของสิงคโปร์ยังรักษาเก้าอี้ไว้ได้อย่างสบายๆในศึกเลือกตั้งแต่คะแนนนิยมโหวตลดลงนะครับฝ่ายค้านอยู่บนเส้นทางการคว้าเก้าอี้มากที่สุดเป็นประวัติการณ์ส่งสัญญาณว่าประชาชนไม่พอใจกับการรับมือโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ของรัฐบาลหลังจากครองตำแหน่งอำนาจมาตั้งแต่สิงคโปร์ประกาศเอกราชปี1965พรรคกิจประชาชนนะครับได้รับการมอบหมายอย่างกว้างขวางว่าจะชนะการเลือกตั้งซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นชัยชนะครั้งสุดท้ายของนายกรัฐมนตรีลีเซียนลุงก่อนจะเกษียณตนเองในฐานะผู้นำประเทศระหว่างการนับคะแนนยังไม่แล้วเสร็จนะครับดูเหมือนพรรคกิจประชาชนจะคว้าเก้าอี้มาครองได้แน่นอนแล้ว74ที่นั่งจากทั้งหมด93ที่นั่งหรือเกิน2ใน3ของเสียงข้างมากในรัฐสภาและกำลังมีคะแนนนำอยู่อีก118ที่นั่งอย่างไรก็ตามเวลาต่อมาคะแนนได้แกว่งไปแกว่งมารัฐบาลฝ่ายค้านหลักอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนโดยคว้าเก้าอี้ได้1ที่นั่งและอยู่ในเส้นการคว้าเก้าอี้เพิ่มเติมได้อีก9ที่นั่งขณะเดิมของพรรคกิจประชาชนลดลงประมาณระดับ 70% ของปี2015นะครับซึ่งล่าสุดก็รีเซนดุงก็ชนะการเลือกตั้งทำไมเป็นแบบนี้นะครับที่ผ่านมาสิงคโปร์เนี่ยนะครับก็มีการประเมินว่าสามารถแก้ไขปัญหาโควิด-19ได้ดีทักษิณยังชมเลยดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ปรากฏว่าไปไม่รอดไปไม่รอดต้องยุบสภายุบสภาจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ถึงแม้ว่าพรรครัฐบาลลีเซียนลุงจะชนะแต่คราวนี้คงจะลำบากครับเพราะว่าฝ่ายค้านมีเพิ่มมากขึ้นนะครับสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนแสดงความไม่พอใจลีเซียนลุงมากขึ้นน้องชายของลีเซียนลุงไปอยู่กับพรรคฝ่ายค้านนะครับในฮ่องกงซึ่งเป็นประเทศที่สภาวะเศรษฐกิจดีที่สุดนะครับตอนนี้กำลังอยู่ในสถานการณ์แย่และเป็นศูนย์กลางในการประสานงานของเอเชียเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจกำหนดราคาน้ำมันกำหนดราคาโน่นนี่นั่นด้วยนะแต่คราวนี้สิงคโปร์ก็กำลังลำบากทั่วโลกนะครับในเชิงการสังเคราะห์ตอนนี้นะฮะผมเรียนท่านผู้ชมตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่17ภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากจะเกิดขึ้นที่สำคัญมากกว่านั้นหลังจากวันที่17กรกฎาคมเป็นต้นไปสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจนะครับ17กรกฎาคมฮะเป็นต้นไปเลยเตรียมพร้อมให้ดีสภาวะเศรษฐกิจจะหนักแต่ในระหว่างนี้เราจะเห็นภัยธรรมชาติมากขึ้นสังเกตนะฮะเราจะเห็นภัยธรรมชาติมากขึ้นเราจะเห็นการสูญเสียของประชาชนมากขึ้นการล้มตายมากขึ้นสถานการณ์แบบนี้โอกาสที่จะเกิดภาวะนะครับเรียกว่าเศรษฐกิจตกต่ำเกิดขึ้นมากไหมเปิดขึ้นสูงฮะไครซิสฟองสบู่แตกนะครับหรือต้มยำกุ้งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในปี2540ถามว่าหนักไหมหนักนะครับแต่คราวนี้จะหนักมากกว่าประเทศไทยต้องสามารถหาวิธีการเอาตัวรอดจากเหตุการณ์นี้ไปให้ได้ประชาชนต้องเตรียมพร้อมให้ดีฮะ
แต่ในวิกฤตย่อมมีโอกาสในระหว่างที่เกิดวิกฤตอย่างนี้สินค้าในห้างสรรพสินค้ามันจะถูกนะครับรถยนต์บ้านโทรศัพท์มือถือมันจะถูกลงนะครับนั่นหมายความว่าถ้าใครมีตังก็รีบไปซื้อใครไม่มีตังก็เก็บไว้นะใครไม่มีตังก็ต้องไปค่อยทยอยเก็บเพราะสถานการณ์จนถึงขนาดนี้โดยภาพรวมมันจะเป็นเนกาทีฟจะเป็นเกมลบมันไม่เป็นเกมบวกโอกาสที่จะเป็นเกมบวกนั้นยากนะครับในประเทศไทยรัฐบาลยังตั้งไขไม่ได้เลยโอสภาวะเศรษฐกิจตอนนี้จึงเข้าสู่ขาลงทั่วโลกเลยรวมทั้งประเทศไทยนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ ในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวแผ่นดินของเรานั้นมีแต่ความสุขใจพระบารมีที่แสนยิ่งใหญ่หล่อล้อมรวมใจให้ไทยเป็นหนึ่งเดียวกันองค์พระราชาที่ฟ้ากำหนดทรงโปรดเมตตาให้ปวงประชาอุ่นใจเมื่อถึงเวลาที่ฟ้าตั้งใจพวกเราชาวไทยพร้อมใจถวายพระพรมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นเพราะท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทย